ที่เข้าเฟรมใช่ไหมคุณดูเข้ามาบอกได้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนดูที่เริ่มเข้ามานะครับยังไงก็ถ้าใครเริ่มเข้ามาอย่างนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานรับเบนด้วยนะครับผมตอนนี้คนดูเข้ามาเป็นไงบ้างไหมแปดท่านแล้วครับแปดเก้าท่านแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้คนดูเข้ามาอีกสักครู่นะครับผมนะครับวันนี้สว่างนะพี่ตั้มวันนี้สว่างมากนะใช่สว่างว่าสวัสดีคนดู10ท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ใครอยู่ไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ร้านอะไรพิมพ์แนะนำตัวสักทายเขาไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าประจำหรือว่าคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์ทรงผมลากไซสไตล์กิมจินะครับไม่รู้จะใช้ชื่อทรงอะไรแล้ว มันเป็นแบบว่าจริงๆลากไซสไตล์เกาหลีใช่ไหมนึกว่าจะมาทำสอนทำกิมจิในวันนี้ซะแล้วอร่อยเลย ตัดยังไงให้อร่อยดองยังไงให้กรอบนี่จริงๆแล้วกิมจินี่มันเป็นของกินแก้เลี่ยนใช่ครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นน้ำพริกไหมน้ำพริกหรือพวกผักดองบ้านเราพวกใช่ครับผักเส้นดองอะไรไม่ต้องผักเส้นดองนะครับเป็นอาหารแบบประจำชาติไม่ใช่ชาติเรานะครับชาติเกาหลีแต่ตอนนี้ทุกคนก็กินกิมจิกันหมดแล้วใช่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นแต่มีกิมจิสวัสดี23ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมยังไงก็เข้าทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้อยู่กันที่แชร์แอนด์แชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงพิมพ์มาด้วยนะครับติดขัดเรื่องอะไรยังไงบอกมาด้วยนะครับผมรอบสัปดาห์ก่อนนี้ไมค์ยังไงนะครับน้องไมค์มันน่าจะมีปัญหาครับตัวส่งสัญญาณนิดนึงนะสัปดาห์ก่อนก็คือไอ้นะไลฟ์ไปวากไปไลฟ์ไปวากไปรู้สึกแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากสวัสดีอาจารย์พี่ตู่นะครับพี่ตู่เข้ามาครับ พี่ตู่สวัสดีครับพี่ตู่นี่ล่าสุดตัดทรงแบบเกาหลีสวยมากใช่ไปดูตอนปิดท้ายมีการเซตแนบด้านข้างด้วยน้องเห็นนะนะพี่ตู่อันนี้ก็20ท่านครับพี่ตั้มนะอ่านมาก็5นาทีนะประมาณ5นาทียังไม่ถึงหรอกนะก็เว้ยวันนี้คนดูเข้ามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะใช่ก็มีคนแซวนะครับว่าคุณโกดีเทเลอร์นะครับใช่พี่ตั้มหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับแว่นฮะ อยากเห็นหลักฐานใช่ไหมครับวันนี้แบบพี่ตู่บอกว่าอันยองโอป้าค่ะขาแว่นหักครับนี่ตอนแรกนึกว่ามันหลุดแต่พอเข้าไปดูแล้วเอ้ามันหักมันใช้งานไม่ได้แล้วแว่นตัวนี้มันไม่มีทรงแบบสำรองด้วยอ่ะจำเพจไอ้นะ IG ที่ซื้อมาไม่ได้ด้วย ถ้าจำได้ก็อยากจะไปเอฟใหม่แล้วก็แบบไอ้นะเปลี่ยนเลนนะใช่ๆอันตัวนี้ปล่อยไหมปล่อยต่อไหมเป็นของสะสมไหมก็เอฟงานนะครับสำหรับแว่นพี่ตั้มที่เคยใช้แล้วมันอยู่มีคนเคาะมานี่เดี๋ยววุ่นนะวุ่นนะวุ่นนะก็สวัสดีคนดู37คนดูด้วยนะครับตอนนี้นะครับโอเคเราเริ่มกันดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเชิญนายแบบของเราครับผมวันนี้นี่แทมนั่งเลยครับน้องแบงค์เป็นนายแบบที่เราไปล่อลวงมานะครับโอ้โหครับดูสยองมากเลยดูล่อลวงมาล่อลวงมาก็ไปกินกาแฟร้านเขาบ่อยเคยบอกอยากจะตัดผมบอกมานี่มาไลฟ์เลยยาวสักขนาดนี้หันกันสนุกแน่นอนวันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตคลุมผ้าคลุมกันก่อนนะครับสวัสดีแอดมินนะครับสวัสดีพี่ตือนะครับพี่ตือมาแล้วใช่ไหมครับใช่พี่ตือไม่สัปดาห์ก่อนอ่ะมันจูดไม่มียังติดปัญหานิดนึงครับตอนนี้ไม่ไม่มีปัญหากันแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวรบกวนในแบบลูกพิมพ์ยิ้มไปหนึ่งเดี๋ยวเลือกกระถางหน้าหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนกำลังดูผ่านไลฟ์
ใน Facebook Fanpage Bubble Brain Pomade Official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยทำไมหล่ออย่างนี้ครับก้าวไม่ใช่ครับใครครับขออนุญาตนะครับอารมณ์กูดีเหมือนหน้าตาอันนี้เป็นชื่อเฟซพี่เขานะครับตุ๊กตาตุ๊กตาเพื่อนพี่สวัสดีครับอาจารย์จากคุณขอนเดือนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เข้ามาก็จะไม่ชินหน่อยครับวันนี้พี่ตั้มไม่มีแว่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องพี่ตั้มนะเหรอใช่ดูเปลี่ยนอ่ะดูเปลี่ยนไปเลยดูไม่ใช่พี่ตั้มก็รู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึกว่าแบบไม่ชินเลยวันนี้ก็ประสิทธิภาพในการตัดผมก็สายตาก็จะลดลงนะครับงานก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้พี่ตั้มจะนำเสนอเป็นทรงอะไรครับเป็นทรงรากไซสไตล์เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการตัดเลเยอร์ข้างหลังจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำกันให้ดูกันนะครับลูกค้าจะเก็บหูไว้ไหมครับพี่ตือถามนะครับเก็บหูไว้ไหมครับเก็บนะครับเก็บนะครับเราก็ต้องใช้ฟอกกี้ฟอกกี้นะครับฉีดก่อนนะครับเมื่อกี้เราก็ฉีดมาแล้วแต่เผอิญระหว่างในแบบรอเราหัวเริ่มแห้งนี่เริ่มจะเป็นไข้แล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เอาปล่อยให้ในแบบหัวเปียกอยู่พี่ฮอนสวัสดีครับพี่ฮอนนะครับพี่ฮอนมิตินะครับยองทักทายมาสวัสดี43คนดูด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอเป็นทรงรากไซในสไตล์เกาหลีเพราะว่ามีความเป็นกิมจินะครับกิมจิเดี๋ยวเราก็จะแบ่งผมกันก่อนนะครับอันดับอื่นอันดับแรกอันดับแรกครับเราก็จะแบ่งด้านข้างออกมาก่อนพี่ตั้มก็จะแบ่งผมเป็นโซนครึ่งศีรษะนะตอนครึ่งกะโหลกเก็บไอ้ตรงท้ายทอยโซนรากไซไว้ก่อนสวัสดีน้องป้อมนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์นะครับสวัสดีครับน้องป้อมสวัสดีครับใครเข้ามาก็ทักทายพวกเรากันได้นะครับทักทายเข้ามาได้เลยจากจังหวัดไหนอยู่ที่ไหนกันสวัสดีพี่จงรักนะครับสวัสดีครับก็แบ่งผมนะครับกรีดดีมากครับหวีอันนี้ใช่ว่างๆเอาไว้ใช้ไปกรีดกระเป๋าไม่ใช่คนละกรีดกันตอนนี้พี่ตั้มก็เป็นการแบ่งผมนะครับใช่ครับอยู่ไหนกันบ้างครับพิมพ์มาบอกกันได้ครับทักทายกันเข้ามาได้เลยใช่เดี๋ยวพอเราแบ่งผมเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดผมกันนะครับเดี๋ยวพอเช็คขั้นตอนการแบ่งผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณซุยไหวชื่ออ่านยากใช่ไหมนายก็จะอ่านตามภาษาที่พิมพ์เป็นชื่อมานะครับก็เวลาหลังๆเนี่ยเวลาใครเข้ามานี่พยายามจะอ่านชื่อให้ถูกนะนายนะใช่ครับสวัสดีพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แชร์กันแชร์นะครับผู้ชมผมวันนี้ตั้มกับนายดำเนินสัปดาห์ก่อนนี่พวกเราวันพุธปะใช่ปะไม่ใช่วันพุธสัปดาห์ก่อนใช่ใช่ครับวันพุธพี่ฮอนบอกอยู่ในใจเสมอครับร้านรักเดียวจากฉะเชิงเซาครับขอบคุณครับที่ร้านเป็นยังไงบ้างครับที่ฉะเชิงเซานะครับโอเคครับผมเราได้ทำการแบ่งผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดไอ้ตรงโซนสี่เหลี่ยมโซนนี้กันก่อนนะครับก็รากไซก็ยาวเชียวเดี๋ยวเรามาประเมินก่อนว่าความยาวรากไซเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตอนแห้งทีเดียวเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ผมมันเปียกอยู่เพราะว่าถ้าตัดไปเนี่ย
ตอนนี้ให้สังเกตนะครับเวลาตัดรากไทรอะไรยังไงพยายามเช็คโคนผมถ้าเราตัดผมลูกค้าดูว่ามีความกระดกมากน้อยอะไรยังไงด้วยนะครับผมพยายามเช็คด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะรวบผมนะครับแต่มันจะรวบผมนะครับ FC 8ริ้วครับแบตเตอรี่ใช้ดีมากครับจัดมา2ตัวเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับคุณเสนาอนุกูลนะครับเลโอใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ดีจริงพี่ดำสีสวยสีสวยนะใช่นี่วันนี้เรารวบมาอย่างนี้เลยครับรวบรวบมันก็คือพี่ดำรวบจากซ้ายขวามาเลยใช่ไหมมาตรงกลางเลยนี่รวบเข้าตรงกลางเลยแล้วพอรวบเสร็จปุ๊บนี่เดี๋ยวเราก็จะแก้จะตัดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กรรไกรวาเลนเต้วาเลนเต้ครับตัวนี้ตัวโค้งนะครับตัวโค้งนะตัวโค้งตัวโค้งนี่มีความโค้งนะตัวนี้ใช่ครับผมมันเรามาดูว่าจับผมก้อนหนาขนาดนี้จะเป็นไงบ้างสวัสดีคุณอัฟฟานนะครับจากร้านอาลี่นะฮะอาลี่สวัสดีครับนี่ฟานนะครับดูน้องครับโอ้ว้าวผลลัพธ์ออกมาที่ได้เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มเนี่ยไหมจะเกิดเป็นรากไทรอย่างนี้เลยเห็นไหมเป็นริ้วๆเลยครับมันเหมือนว่าเราทำให้ตรงกลางด้านตรงกลางมันสั้นใช่ไหมพี่ตั้มแล้วค่อยไล่ความยาวไปทางด้านข้างเนาะทีนี้ก็เราก็จะมา cross check เลยกันเลยดีกว่า cross check กันนะครับ cross check คือการกัดทิศทางตรงข้ามนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดึงให้มาเกณฑ์ตรงกับตัวเลยนะครับไม่ได้ดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมพี่ดำการยืนเนี่ยก็จะยืนให้ตรงกับหลังศีรษะแล้วดึงเข้ามาตัดเราจะไม่ได้แบบเดินออกซ้ายออกขวานะครับเพื่อที่จะถามว่าทำไมไม่เดินออกซ้ายออกขวาเพราะผมต้องการที่จะรักษาความยาวตรงนี้ให้มันย้อยไปตรงนี้แต่เกิดถ้าเราดึงไปตรงนี้แล้วโยนไปแล้วตัดเนี่ยตรงนี้มันจะสั้นเกินไปนะสั้นไปด้วยนะใช่ครับโอเคครับพี่จงรักบอกนะครับว่าฝนตกช่วงเย็นค่ะตกปล่อยๆบรรยากาศคึมๆน่านอนเมื่อเปิดร้านค่ะจริงตอนนี้เป็นกันหลายจังหวัดเลยนะพี่ตั้มเนาะเรื่องอากาศฝนตกก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกนี้อย่าให้เป็นหวัดกันนะครับสวัสดีร้านอาลี่นะครับคุณเก่งนะครับวันนี้มีอาลี่มาชมเยอะเลยสวัสดีคุณน้องโบบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เลนนี่ขอบคุณครับขอบคุณแชร์นะครับสวัสดีครับนี่เราเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นซ้อนเป็นเลเยอร์เป็นริ้วๆแล้วแบบในแบบที่เราเป็นเรฟเฟอเรนซ์วันนี้เห็นไหมมันจะเป็นผิวๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเป่าแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดตอนหลังรอบสวัสดีพี่กวางนะครับเพิ่งเริ่มด้านหลังครับผมเพิ่งเริ่มด้านหลังเลยทีนี้ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดให้มันมีจุดทุยมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงประมาณช่วงบนหูได้นะครับใช่ตรงนี้กรรไกรน่าสนใจจังตัดรากไทรกรรไกรตรงไม่ค่อยผิวเลยค่ะแนะนำตัวนี้ครับผมแนะนำเลยนะตัวนี้วาเลนเต้ใช่เป็นกรรไกรวาเลนเต้ตัวโค้งนะครับวาเลนเต้ตัวโค้งตัวนี้คมเลยครับหวีสีรุ้งนะครับที่พี่ตั้มใช้อยู่นะครับ150 บาทนะครับได้2ชิ้นเล็กนะอีกตัวก็จะเป็นจะมีความสั้นลงแล้วก็ขนาดเล็กลงนิดนึงใช่ทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดึงผมด้านข้างแล้วเราก็จะตัดให้มันมาจบตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวผมก็จะดึงมาจากเกณฑ์ตรงนี้ฟึบแล้วก็วัดว่าจะตัดยังไงแต่ว่าบริเวณด้านบนเดี๋ยวผมจะเดินลักษณะเดินโค้งนะครับเป็นวงกลมเป็นครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับก็เป็นมุมโค้งอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาใกล้ลายให้ได้ก่อนว่าใกล้ลายที่เราจะตัดเนี่ยอยู่ตรงไหนปุ๊บเก็บมาตรงนี้สวัสดีลุงแม็กวินเทจนะครับ FC กทม.ครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับเราก็ดึงมาปุ๊บเก็บได้จบตรงนี้เรียบร้อยแล้วพอได้ใกล้ลายเดี๋ยวผมจะตัดเผื่อสักนิดนึงทุกคนเห็นชัดไหมเห็นชัดครับนี่ก็ได้ครับเช็คงานวิ่งก็หาจุดทุยแล้วก็ยกตัดเลยนะครับ
คุณวริตานะครับถามว่าท่านไกลเท่าไหร่ครับตัวนี้เดี๋ยวให้แอดมินตอบนะครับเห็นไหมครับปึ๊บตัดมานะครับไกด์ไลน์ก็จะตรงกับตรงจุดถุยที่พี่ตั้มอยากจะได้นะครับใช่ครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมดึงโค้งมานะครับพี่ตั้มใช้เหมือนเรายืนอยู่ด้านไหนเราก็จะดึงมาหาตัวเองตรงนั้นครับใช่ครับจะเป็นรูปของครึ่งวงกลมแล้วกันเพราะเราตัดแค่ครึ่งศีรษะหลังนะครับเห็นไหมมันก็จะมาเชื่อมจุดนี้พอดีแล้วก็จะเป็นจุดลัดไซที่มีคนละโซนกันนะแต่เกิดถ้าเราไปยืนด้านหลังเราดึงตรงอ่ะตรงนี้จะยาวมากมันจะห้อยลงมายาวแต่เราตรงนี้เราไม่ต้องการให้มันยาวจนเกินไปนะครับโอเคมาทวนอีกด้านนึงทวนอีกด้านนะครับเป็นด้านขวานะครับโซนนี้มันยาวเราก็มาปึ๊บเหมือนเดิมเดินมาไปหาไกด์ไลน์นะไปหาไกด์ไลน์เลยสังเกตไหมครับฟันปลาของกรรไกรสีทองซี่ฟันจะตรงและกรรไกรสีดำซี่ฟันจะโค้งซี่โค้งจะสร้างความผิวมากกว่าครับกรรไกรโค้งตัวนี้จะสร้างความผิวได้มากกว่าปกตินั่นเองตัวนี้ก็เป็นกรรไกรโค้งนะครับคู่ละ2,500 บาทนะครับคุณวริตานะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามทางข้อความในแฟนเพจได้เลยนะครับใช่ครับทีนี้ก็เนี่ยครับก็จะได้2โซนวันนี้โซน1กับโซน2นะครับเมื่อกี้เราก็ตอนระหว่างตัดเนี่ยทวนอีกรอบผมก็ดึงเข้าหาตัวคือดึงเข้าหาลักษณะ90องศานะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะมาทำอีกเรื่องนึงก็คือเช็คงานลักษณะ cross checkสวัสดีครับคุณกรวิทย์นะครับไม่ได้มาดู2อาทิตย์แล้วครับวันนี้ปิดร้านไวนะครับมาชมพอดีเลยขอบคุณนะครับทีนี้เมื่อกี้เราตัดแนวดึงมาใช่ไหมใช่ครับทีนี้เราก็จะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเช็คงานวนโดยรอบนะครับเพื่อที่จะเก็บจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมกันพี่ตั้มเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะค่อยๆตัดเป็นกลีบส้มได้ไหมครับพี่ตั้มที่กำลังจะพูดถึงใช่ครับตัดเป็นกลีบส้มอย่างนี้เลยก็จะดึงมานะครับค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมานะเกณฑ์ก็เป็น90ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับดึงขึ้นมา90มาตัวเองแล้วก็จะเห็นไกด์ไลน์ด้านล่างไกด์ไลน์บนกับไกด์ไลน์ล่างนะแล้วก็ที่มันเกินอยู่แล้วก็ตัดปึ๊บทีนี้ก็เหมือนเดิมอยากจะเปิดสโลว์มากแบบให้เห็นกันไกลว่าคมแค่ไหนทุกคนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยได้มีข้อสงสัยหรือคำถามส่วนไหนก็ถามมันเข้ามาได้เลยก็เวลาดึงเนี่ยผมพยายามจะดึงขึ้นบนเพื่อจะรักษาเกณฑ์ข้างล่างนะถามว่าเราดึง90ก็จริงแต่ว่าแบบเหมือนกับจะเชิดๆเกือบไปเนี่ยดึงมาขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะไม่ถึง135เนาะถึงนิดนึงปึ๊บเหมือนกับอันนี้ตรงใช่ไหมเกือบทะแยงขึ้นนิดนึงเพื่อที่รักษาเกณฑ์ความยาวข้างล่างนะครับการที่เราดึงไปด้านนี้ความยาวตรงนี้ก็ยังรักษาอยู่แต่ถ้าดึงมาในความยาวข้างล่างก็อาจจะหายไปจะหายไปด้วยนะใช่ครับขอบคุณความตั้งใจของทุกคนนะครับตอนนี้ที่กำลังตั้งใจรับชมกันอยู่นะใช่ตั้งใจรับชมกันดูมากด้วยความที่กลัวตรงนี้มันจะหายไปตรงนี้เมื่อกี้ตอนแรกตั้งใจเดิมว่าจะเดินโค้งใช่ไหมครับพี่ตั้มแต่ประเมินแล้วว่าเดี๋ยวเสียวตรงนี้มันจะหายไปเราก็จะดึงเข้าหาตัวให้หมดเลยดึงเข้าหาตัวให้หมดเลยใช่ครับจะไม่ทะแยงออกไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เดินเป็นครึ่งวงกลมแล้วสวัสดีพี่จูนนะครับพี่จูนละนองนะครับสวัสดีครับพี่ตามนะครับสบายดีกันนะครับขอบคุณหัวใจจากอาจารย์ตู่ด้วยนะครับเห็นพี่ตั้มนะครับจะบิดขึ้นไปนิดหนึ่งเหมือนจริงๆดึงมาสักเหมือน100องศาได้ครับ100นิดๆใช่ปึ๊บโอเคเช็คงานเรียบร้อยมา
เห็นไหมเริ่มเห็นแบบจุดวันนี้ในแบบเราพอผมตัดเมื่อกี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีความยาวอยู่ใช่เดี๋ยวเราคือเก็บความยาวไว้ก่อนเพราะตอนนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนแห้งมันจะเป็นยังไงพอที่ผมตั้งใจเก็บความยาวไว้เนี่ยผมก็จะประเมินว่าไอ้ตรงนี้ควรจะเก็บหรือว่าจะออกในครั้งต่อไปนะครับแต่โดยส่วนตัวเวลาตัดผมก็อยากจะให้มีความยาวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าความยาวมันสามารถเอาไปเล่นต่อได้แต่ถ้ามันสั้นไปแล้วเราอยากจะให้มันยาวเนี่ยมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ก็อารมณ์แบบว่าตัดไปพี่คะขอยาวกว่านี้ได้ไหมคะใช่ ไม่ได้แล้วครับผมทีนี้ก็เหมือนเดิมเริ่มตัดด้านข้างกันต่อด้านหลังสวยมากครับในแบบจินตนาการตอนผมแห้งเลยผมแห้งใช่แล้วนายจะรู้สึกว่าตอนผมเปียกมันดีแล้ว โอเคบริเวณโซนนี้โซนจอนนะครับโซนจอนเขาเรียกว่าเราก็จะเห็นเราก็จะมาจัดการตรงสี่เหลี่ยมโซนนี้ อันนี้ก็ให้จินตนาการว่าเหมือนกับเราเหมือนเปิดข้างด้วยปัตเตอร์เลียนอะแต่วันนี้เราโอเควันนี้อยากจะให้มันยาวๆอยากให้ยาวๆครับใช่ครับยาวๆไม่ตรงนี้เพราะว่าบริเวณจอนมันยังมีความยาวอยู่นิดหน่อยโอเคเริ่มเดี๋ยวก็จะดึงเข้าหาตัวนะครับเดี๋ยวก็จะกรีดนิดนึงโดยส่วนตัวชอบที่จะเคลียร์บริเวณตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดโค้งนี่จุดโค้งจุดโค้งนะใช่ครับของช่วงใบหน้านะครับพี่ดำพี่ดำมาเคลียร์ไปเลยนี่กางไกลโค้งก็โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ก็จะแล้วก็จะวาดไปก่อนเลยปึ๊บทีนี้พอวาดได้เรียบร้อยทีนี้ผมก็มาเหมือนเดิมความยาวก็จะให้ยาวประมาณก็จะค่อยๆกรีดนะครับก็จะแบ่งเป็นช่อนะครับในช่วงจอนนะก็เริ่มจากด้านหน้านะครับทำก็จะดึงเข้าหาตัวเองแต่จะใช้เกณฑ์ประมาณมีความยาวผมอยู่ประมาณ2นิ้วได้ไหมพี่ตั้มได้ประมาณเกือบ2นิ้วได้ครับถ้าสังเกตฝ่ามือพี่ตั้มจะตั้งฉากนะใช่ครับออกมาขอบคุณการตั้งใจดูของทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศเงียบเงียบมากนะครับเงียบมากห้องส่งก็เงียบถามเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วแซวก็ได้นะไม่ต้องแบบถ้านึกอะไรไม่ออกเป็นเรื่องถามความรู้เห็นไหมผมนายแบบค่อนข้างที่จะกระดกไม่เป็นไรครับทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะวาดลงไปเลยนะนายแยกให้ชัดๆก่อนหลังกับหน้าปึ๊บพี่ตั้มหมุนเก้าอี้มาทางซ้ายนิดหนึ่งโอเคได้ครับฟึ๊บโอเคทีนี้เราก็จะเปิดโดยส่วนตัวยาวออกอีกมีพี่น้องชาวสปลาวนะบอกว่าลุ้นอยู่ว่าจะออกมาแบบไหนแล้วก็หัวเราะครับลุ้นตลอดใช่ไหมใช่คุณชวัฒน์นะถามว่าบ้านดอนฝนตกไหมครับบ้านดอนฝนตกครับผมตกมาจะเป็นเดือนแล้วครับมีตกหยุดนะช่วงนี้ต่างอำเภอก็มีน้ำท่วมกันบ้างครับพี่ธวัฒน์อยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้ตัวในแบบก็มีความเป็นผมจะกระดกนิดนึงพอตัดสั้นเข้าไปพี่ธวัฒน์พอกระดกเนี่ยเราก็จะเคลียร์ให้มันค่อยๆสั้นลงไปเพื่อที่จะว่าลดความกระดกใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ภาคใต้น่าจะฝนตกเยอะมากเลยครับ
พี่เบนอาร์ติสนะครับผมมาดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนนะพอมีผมแบบว่าเห็นไหมมันจะดูงานกันค่อนข้างชาเลนจ์หน่อยเพราะมันมีทั้งดำทองอะไรพวกนี้นะครับใช่ก็จะมีโทนของสีที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันจริงๆก็เราบางทีไม่ต้องเอาเฉดสีสมบูรณ์แบบบางก็ได้เพราะว่าชีวิตจริงหน้างานจริงต้องเราก็เจอหลากหลายเจอแบบบางทีบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ครับใช่ครับใช่ครับถ้าชนะน้ำนั้นจะมารอบ3อีกแล้วครับดูก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเช็คข่าวสารด้วยนะนครศรีธรรมราชฝนตกหนักเลยครับมีคำถามครับพี่ตั้มครับผมคุณจากคุณแชมเปอร์นะครับถามว่าอาจารย์ครับแบบนี้กับมูเล็ตต่างกันยังไงล่ะครับจริงๆแล้วแต่คนจะเรียกได้เลยครับจริงๆมูเล็ตมันมีความหลากหลายมากอะความลาดไซมูเล็ตแต่ถ้าไปดูแข่งงานประกวดเอาเป็นว่าผมขอใช้ข้อมูลจากที่ประกวดมูเล็ต USA นะโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่ยาวที่สุดกว่าทุกโซนบนหัวเลยจะมีความเด่นกว่าเด่นมากแล้วที่ต่างประเทศเวลาเขาแข่งมูเล็ตเนี่ยด้านหลังคือยาวชนหลังไปเลยนะแล้วข้างบนแทบจะเป็นบางคนแทบจะตัดลานบินเปิดข้างด้านหลังสั้นๆแล้วมีความยาวเนี่ยแทบจะใช้เกณฑ์ความยาวตรงนี้เป็นหลักเลยยาวลงมายาวลงมาเลยแต่ว่าทีเนี้ยบ้านเราก็จะเห็นบางคนเรียกว่าลากไซเรียกว่ามูเล็ตทีนี้เวลาลูกค้ามาตัดผมอะเราพยายามดูที่ภาพจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีชื่อทรงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช่ครับแล้วก็การประเมินเนี่ยทุกคนก็จะมีชุดความคิดชุดความจำที่แตกต่างกันนะครับเอาเป็นว่าหน้างานเนี่ยลูกค้าเปิดภาพยังไงตัดตามนั้นแล้วก็ประเมินว่ายาวสั้นขนาดไหนก็ทำให้มันออกมาสวยแล้วกันนะครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยแก้ปัญหาหน้างานได้นะครับผมอารมณ์แบบเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เจอมูเล็ตเราก็จะเจอปัญหาเรื่องว่าทูบ็อกอันเดอร์คัทว่าแตกต่างยังไงใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตั้มพอช่วงนี้เรามาเจอมูเล็ตก็ตั้งก็คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเจอครับว่ามูเล็ตกับรากไฟต่างกันยังไงโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ตั้มนะครับครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาด้วยนะครับผมพูดเป็นนางงามกันเลยนะฮะพูดเป็นนางงามกันเลยใช่ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะยินดีครับถามมันเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้ไม่ต้องเงียบนะครับนายแบบหล่อนะครับเนี่ยถอดแมสหล่อมากเลยนี่มันขนาดใส่แมสยังหล่อเลยวันนี้แสงเป็นไงบ้างสว่างครับไม่อยากเห็นเลือดครับโอ้ใจเย็นนายแบบเป็นไงบ้างครับเงียบเลยนะมันนี่ไม่มีใครแซวนายแบบนะไม่มีใครแซวนายแบบเลยไม่แบบว่าง่วงหรือเปล่านายแบบง่วงหรือเปล่าแอบหลับหรือเปล่าของนั้นนี่ของนั้นนี่พอหันหลังในไลฟ์หันหลังนายแบบให้กล้องนะนายแบบหลับตลอดหลับหลายคนเลยก็แสดงว่าพวกเราตัดกันมือเบาครับใช่หรือไม่เขาอาจจะเบื่อนั่งเงียบไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยเราสังเกตด้านนี้เหมือนกันก็จะมีความกระดกขึ้นมานะครับแต่ก็น้อยกว่าฝั่งนู้นนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับอาจารย์ตู่เนาะเขาบอกว่าตอนนี้ชอบคนตัดอยู่ค่ะชอบคนตัด ชอบคนตัดหรือชอบคนถูกตัดคนตัดกับคนตัด มีกิริยาแล้วกรรมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวขอเป่าแห้งโซนนี้ก่อนดีกว่าเพื่อเราจะได้เช็คเรื่องด้านข้างใช่ไหมครับก่อนที่จะปล่อยข้างบนลงมาพอปล่อยข้างบนลงมาเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บข้างบนอีกรอบนึงนะครับใช่ครับพี่ตือนะบอกว่าถ้านายแบบกันคิ้วหลีดขอบตาฮาราจูกุเลยครับตกลงจะเอาเป็นกิมจิกิมจิซูชิดีครับวันนี้เดี๋ยวมาเฮ้ยแต่จริงๆแล้วที่เกาหลีเขาก็กันกันนะกันไหมกันได้ได้ครับพี่ตือตามคำขอ เดี๋ยวเราจะมาใช้ทิมเมอร์ในการกันขอบกันนะครับผมได้โดยส่วนตัวจริงๆก็กันเองด้วยเหมือนกันใช่ใช่โอเคเดี๋ยวขออนุญาต
ฝ่ายสำรวจนะครับใช่ครับคุณเสนาแซวมานะครับว่านายแบบเยิ้มมากๆเลยครับหยอกหยอกเยิ้มคือตาเยิ้มตาเยิ้มครับง่วงนอนเราพิจารณากำลังเป่าผมนะครับจะเช็คในโซนข้างนะว่าเกิดเอฟเฟกต์หรือว่าเกิดผลยังไงกันบ้างนะครับคุณอนัทพันธ์ครับผมตอนนี้ก็เพิ่งตัดด้านข้างเสร็จไปครับผมเดี๋ยวก็จะตอนนี้ก็เป่าแห้งนะจะเริ่มกระบวนการด้านบนต่อไปถ้าไม่ทันนะครับก็หลายๆคนสามารถกดดูย้อนหลังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แอดของบัมเบนนะครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับมีหลากหลายเลยอาจารย์ครับผมมีอีกหนึ่งคำถามหนึ่งผมเคยตัดทรูบ็อกซ์ให้ลูกค้าด้วยความไม่รู้ไม่แม่นแต่ลูกค้าบอกว่าเคยไปตัดอีกร้านหนึ่งมาเขาทรูบ็อกซ์แท้ๆด้านข้างจะไม่สั้นกว่าเบอร์3เบอร์4ใช่ไหมครับประเมินยากมากเลยครับจริงๆมันไม่มีความไม่มีตายตัวไม่มีความตายตัวนะครับไม่ตายตัวครับทรูบล็อกก็คือบล็อก1กับบล็อก2ชนกันก็คือบล็อกเปิดทรงกับบล็อกความยาวข้างหน้าชนกันใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอาเฉดเนี่ยมาวัดหรือว่าเอาเบอร์ฟันลอมมาวัดว่าเป็นแท้ว่าเป็นปลอมมันเราควรตั้งคำถามว่ามันจะยุ่งยากเกินไปไหมและเวลาถ้าเราไปดูใน Pinterest แล้วเปิดว่า2บล็อกเราจะเห็นความสั้นตรงนี้แตกต่างกันบางทีก็สว่าง 1.5 บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้างกันขอบบ้างไม่กันขอบบ้างแล้วเขาก็มีนิยามว่า2บล็อกสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูมันเหมือนกับเราอยากจะให้เฉดตรงนี้มันเป็นความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเขาต้องการประมาณไหนถ้าเขาต้องการดำเราก็โอเคอาจจะเป็นเบอร์3ขึ้นไป4กับ5ใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกค้าชอบให้มันสว่างเพื่อให้ผมข้างบนหล่นลงมาแล้วมันเกิดเห็นระหว่างรอยเปิดกับรอยตัดเนี่ยให้แตกต่างกันก็อาจจะใช้เบอร์ตั้งแต่เบอร์2 1.5 เบอร์1ลงมาก็ได้ครับผมใช่ครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วความเหมาะสมแล้วแต่ตัวความชอบของลูกค้าด้วยครับในการที่เราจะเลือกแบบความสั้นหรือความยาวเป็นการกำหนดนะครับเน้นคุยกับลูกค้าครับแล้วก็ตัดผมด้วยนะครับอย่าคุยอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่ได้ตัดกันสักทีนะขอบคุณสำหรับคำถามนะคุณแชมเปอร์นะครับสนับหัวใจที่กดกันมาเรื่อยๆนะครับนายยังอยากไว้อะครับลากใส่แต่ไว้ไม่ได้ทำไมครับกลายเป็นไอ้นั่นต้นตำลึงแล้วตอนนี้เครื่องหัวเลยพี่ตั้มใช้ลมอะไรครับตอนนี้ใช้ลมกลางครับผมลมกลางเนาะแต่ว่าก็เป็นความแรงๆใช่ไหมครับใช่ครับก็จะค่อยๆเป่าผมนายแบบยาวนะครับใช้เวลาเป่านานหน่อยมีคำถามเข้ามาครับพี่ตั้มครับผมโดยคุณแคมป์นะครับเขาถามมาว่า3ข้อหลักๆที่ต้องยึดในอาชีพตัดผมควรมีอะไรบ้างถ้าเราลองตัดคำว่า3ข้อออกไหมแล้วเรามีอะไรบ้างที่เราใช้ในการยึดในการอาชีพตัดผมความอดทนความอดทนเนาะความอดทนอดทนมากอดทนถึงมากที่สุดแล้วก็ความไม่มีอีโก้นะครับแล้วก็ความที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ถ้าถาม3สิ่งใช่ถ้าต้องการความอดทนทนนะครับไม่มีอีโก้ไม่มีอีโก้แล้วก็ความที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับรับรองเราก็จะสามารถไปได้ไกลใช่จะช้าจะเร็วยังไงก็ไปได้แน่นอนนะคือเราอยากจะพัฒนาอยากเรียนรู้แต่เราไม่มีความอดทนความอดทนก็คือความถึกที่เราจะลากให้เราไปอยู่ในระยะได้ไกลแล้วเกิดถ้าเรา
ไม่มีอีโก้เราก็สามารถเปิดรับความรู้ได้มากขึ้นตลอดเวลามันก็ทำให้ไปได้ไกลเหมือนกัน3สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบา FC ฟอร์มเมียนมานะนี่วันนี้ผมแบบมันเทิงมากมันเทิงมากมี2เฉดในนี้วีนามีใครตัดผมเจอลูกค้าที่ทำสีผมมาแล้วรู้สึกตาลายบ้างไหมมีครับมีเนาะมีครับตอบให้มีเลยแล้วเวลามันมีเนี่ยเคยมีครั้งนึงอ่ะเจอลูกค้าแบ่งผมมาแล้วเขาด้วยความที่แล้วเขาก็ตัดสีผมบนกับล่างเนี่ยข้างบนทองข้างล่างดำบางครั้งเนี่ยเคยตัดผมให้เขาคุมเฉดสีเพราะว่าเกิดถ้าแบ่งผมตามเกณฑ์มันไปคนละทิศทางสีมันหลอกทำให้ดูแหว่งก็เลยตัดให้มันดูควบคุมสีแล้วอธิบายเขาว่าวันนี้เราตัดเพื่อควบคุมโทนสีนะครับเดี๋ยวเกิดถ้าลูกค้าปิดร้านไปขึ้นมาอาจจะเขาจะได้อธิบายว่าอ๋อช่างคนเก่าตัดมาควบคุมโทนสีแต่เกิดถ้าแบบไม่ได้บอกเนี่ยอาจจะงานงอกก็ได้ ไปตัดที่ไหนมาคุณแคมป์ก็บอกว่าขอบคุณมากๆครับผมครับยินดีครับคุณเจเจก็ถามมาว่าทันไหมคะมาทันครับพี่ออมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออมทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาค่อยๆลดเนื้อผมกันโดยส่วนตัวก็เดี๋ยวก็ใช้กรรไกรตัวนี้นะครับก็เป็นกรรไกรโค้งตัวเดิมนะครับกับหวีสีรุ้งนะใช่ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็จะใช้วิธีการดีพอยต์เข้าไปเลยนะดีพอยต์เข้าไปนะโหมันวิธีการดีพอยต์เข้าไปนะครับมันพลิ้วมากเลยครับทุกคนเวลาใช้กรรไกรตัดเนี่ยโดยไม่ใช่กรรไกรไฟปลาเนี่ยเวลาผมตัดไปก็จะใช้สายตาประเมินว่าความหนาเนี่ยควรอยู่ที่ตรงไหนก็มีเหมือนกันนะมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ความหนาระดับเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ความหนาของลูกค้าที่มาตัดผมกับเราด้วยนะครับโอเคFC จากกาญจนบุรีนะครับคุณวิชุกรสวัสดีครับพี่ออมบอกว่าวันนี้ป้าออมออกมาสายลืมสนิทว่าวันอังคารอีฮะมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามายังดีกว่าไม่มานะครับมาแล้วมันต้องมาเป็นเพลงครับพี่ท่านต้องเป็นเพลงเป็นเพลงนะคุณแคมเปอร์ครับมีคำถามมาอีกนะน่าจะคำถามครับผมเพิ่งหัดตัดได้ 4-5 เดือนครับงูปลาปลาเดือนละ5-6หัวครับตัดได้แค่รองทรงแล้วก็ทรงทั่วไปทรงนักเรียนอยากทราบว่าทางเพจหรือทางกลุ่มอาจารย์เปิดสอนไหมครับผมอยากได้ความรู้จริงๆโอ้โอเคจริงๆเรื่องการเปิดสอนของเรามีนะพี่ตั้มนะมีก็มี VH Academy นะครับ VH Academy นะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่ายังไงก็สอบถามยังไงพิมพ์เข้าถามที่ข้อความที่ข้อความในเพจได้เลยครับคุณแคมเปอร์ก็มีหลากหลายเลยครับเรื่องความรู้นะนี่ทีนี้พอเราแห้งเสร็จเนี่ยเราเจอหน้างานผมเราเจอผมกระดกนี่กระดกทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะตัดให้มันดูเป็นแบบดึงเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บเราก็จะดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับให้มันดูลักษณะเป็นแบบบางทีตัดผมไปคือตัดไปแล้วต้องคิดไปว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอบไม่เป็นเรื่องของหน้างานล้วนๆเลยเดี๋ยวก็จะตัดปึ๊บเดี๋ยวเช็คลายนิดนึงครับใช่ครับ VH Academy นะครับเป็นการสอนออนไลน์ที่เจาะจงลึกกว่าเดิมเข้าใจง่ายเรียนรู้จริงนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่มือใหม่หรือ คนที่มีความต่อยอดนะสร้างใช้กรรไกรโค้งนะครับลูดลงไปเลยนะครับเทคนิคก็สามารถนำไปใช้ได้จริงครับผมใครสนใจก็สามารถทักไปทางแฟนเพจได้เลยครับมีคำถามเข้ามาครับครับยินดีลดเนื้อผมโดยใช้ฟันปลากับลดเนื้อผมโดยใช้กรรไกรตัดต่างกันไหมครับอยู่ที่เราจะกำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับว่ากรรไกรฟันปลามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันตั้งแต่10จนถึง15 25 35นะครับแล้วแต่กรรไกรที่ฟันปลาที่เรามีนะครับแต่ทีนี้พอเราใช้กรรไกรตัดพวกนี้ถ้าเรามีความชำนาญเราสามารถที่จะกะว่าเราจะออกมากออกน้อยเนี่ยมันอยู่ที่จำนวนในการตัดแล้วอยู่ที่โซนที่เราจะมุ่งเน้นด้วยนะครับนี่ผมกระดกมากก็เหมือนถ้าอย่างแรกนะก่อนนะครับสำหรับการที่แบบว่าจะถามว่าลดเนื้อผมต่างกันยังไงต้องเข้าใจก่อนว่ากรรไกรตัวเองลดเนื้อผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ
จากวาเลนเต้วาเลนเต้นะครับเพราะว่าใน reference ก็จะเป็นผมตรงเดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟร้อนราวๆประมาณ170 170นะครับบาร์เบอร์เบนจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่อีกครับแบตเตอรี่ตัวตัดหรือตัวกันขอบนี่ก็เป็นคำถามนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยังไงทางเราก็จะมีการปล่อยสินค้าออกมาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาครับใช่ก็ขอบคุณสำหรับผู้การสนใจอ่ะการสนใจเข้ามาพี่แชมป์นะครับพี่แชมป์กระทงวุฒินะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาหนีบพี่ตือบอกว่าผมก็ยังไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้เลยครับอุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับครับพี่ถูกต้องครับผมเวลาตัดผมฉีดน้ำเพื่ออะไรครับพี่ตั้มโอเคฉีดน้ำเนี่ยเพื่อที่จะอันดับแรกสำหรับถ้ามันทำให้เราเห็นไกด์ไลน์เวลาเราตัดผมและเชื่อมผมค่อนข้างจะชัดนะครับมาถามว่าตัดความยาวตอนผมแห้งก็ได้นะครับมันเราก็ต้องดูว่าผมนั้นเนี่ยควรตัดเป็นแห้งหรือตัดเปียกแต่ถ้าตัดแห้งเนี่ยเราก็ต้องแม่นเรื่องลายผมสักหน่อยคำถามเริ่มมาช่วงท้ายๆนั้นนะใช่ครับถามมันเข้ามาได้ครับพี่ตือก็บอกว่าก็ยังติดตามอยู่เช่นกันนะสำหรับข่าวสารใหม่ๆที่กำลังจะออกมานะใช่ครับแต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับก็เจอผมกระดกจริงๆแล้วอุปกรณ์หนีบผมเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับงานผมผู้ชายใช้ได้ถ้าไปดูงานเกาหลีนี่คือที่หนีบผมนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะใช่งานเกาหลีงานญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติเลยเวลาเราเจอที่หนีบผมนะครับใช่แล้วไม่อยากให้แบ่งว่าเครื่องหนีบผมมันเป็นสำหรับเพศหญิงอย่างเดียวผู้ชายก็ใช้ได้นะครับใช่ครับเครื่องรีดตัวนี้นะครับม้วนเกี่ยวไฟฟ้านะ 1,300 บาทพร้อมส่งนะครับนวัตกรรมตัวนี้ดีมากครับเราก็จะหนีบให้ตรงก่อนที่จะมาซอยผมกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่วันนี้ไลฟ์ของเราเจอทรงผมที่ค่อนข้างที่จะสนุกกันเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเวลาไลฟ์ตัดผมพอเราเจอผมยากๆก็สนุกไปด้วยนะบางทีก็ตัดไปแบบเดี๋ยวจะออกมายังไงเราต้องคิดไปนะตัดไปคิดไปฮะตัดไปคิดไปว่าจะรอดไม่รอดเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ด้วยนะครับใช่ครับ ก็จะค่อยๆช้อนผมแล้วก็ค่อยๆดีไปเรื่อยคือเวลาเราเปิดภาพใน reference ใช่ไหมถ้าเราผมประเมินว่าตัดออกมาแล้วมันไม่ออกเหมือนใน reference เนี่ยบางทีก็จะเปลี่ยนทางไปเลยเพื่อที่จะตัดออกมาให้วันนี้ออกมาสวยที่สุดเพราะว่าเราตัดไปแล้วเนี่ยนายแบบเราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตนะครับเราก็ต้องตัดออกมาให้เขาดูดีที่สุดใช่ก็เดี๋ยวว่าความยาวก็จะเอาอยู่ว่าความยาวน่าอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆดีไปเลยครับพอยต์คัตติ้งพอยต์คัตติ้งไปนะฮะแล้วใช้หวีนะกดลงมาเพื่อทำให้ผมมันมีการเรียงตัวก็เกณฑ์ก็อยู่ประมาณช่วงคางนะครับผมของตัวในแบบนะใช่ครับทีนี้ก็จะดิฟเข้าไปขอบคุณสำหรับความตั้งใจของทุกคนนะครับที่นั่งดูอยู่ในพุทธสะดุ้งนะในพุทธสะดุ้งหน่อย
มันน่าจะเงียบมากๆอ่ะถ้าใครตั้งใจดูอ่ะขออภัยสำหรับการทำโทรศัพท์ตกด้วยนะครับทำไมครับเผื่อแบบสะดุ้งไงเมื่อกี้เงียบมากเลยพี่ตั้มแต่คนดูยังอยู่ใช่ไหมครับคนดูอยู่ครับคนดูอยู่ขอบคุณมากๆครับถามนอกเรื่องหน่อยครับจากคุณโก้ดีเทลเลอร์นะครับพี่ตั้มช่วยอธิบายทรงอันเดอร์คัทหน่อยครับผมกำลังศึกษาเรื่องตัดผมอยู่สับสนมากครับทรงนี้อันเดอร์คัทใช่ไหมโอ้อันเดอร์คัทมันคืออย่างเช่นอันเดอร์เนี่ยมันก็คือแบบล่างขึ้นบนอ่ะอันเดอร์คัทก็คือการตัดก็คือการเป็นการตัดจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าเป็นแบบประเทศไทยอ่ะถ้าบอกว่าไปร้านตัดผมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคำว่าอันเดอร์คัทในการตีนิยามความหมายของคนไทยคือเปิดสูงไว้ก่อนเลยครับเราไม่ต้องบอกมันจะมีการเปิดสูงบางทีอันเดอร์คัทเนี่ยมันเหมือนกับภาษาแต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันอาจจะตีเหมือนกับถ้าไปบอกคนญี่ปุ่นว่าทำไมคนไทยชอบเรียกว่ามาม่าอย่างเงี้ยมันที่จริงแล้วมันคือมีกึ่งสำเร็จรูปแต่ประเทศไทยก็คือเราใช้มาม่าเป็นความเคยชินเครื่องถ่ายเอกสารทำไมเราต้องซีล็อกก็ซีมันก็เป็นชื่อที่เราทั้งมันเป็นเรื่องที่เราใช้กันมานานเกิดถ้าเป็นประเทศเวียดนามเขาจะเรียกมอเตอร์ไซค์ว่าฮอนด้าเพราะว่าบนมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรฮอนด้าหมดเลยฮอนด้าหมดเลยคุณจะขับรถอะไรก็ตามแต่ก็ฮอนด้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันอันเดอร์คัทเนี่ยมันเราก็ต้องถ้าให้แปลนิยามตามที่เราเข้าใจคือเราทำงานในบางทีเราเข้าใจในหลักการของความเป็นช่างแต่เราไปเจอลูกค้าเขาไม่ได้มองมุมหลักการแบบช่างนะครับถ้าเขาบอกอันเดอร์คัทแล้วก็โอเคถามเปิดท่าไปดูตรงกันแล้วก็ตัดเราไม่ต้องไปหงุดหงิดกับสิ่งที่เขาพูดเอ๊ะมันไม่ใช่1 2 3 4แต่บางทีมันก็อาจจะแบบอาจจะทำให้เราทำงานแบบไม่มีความสุขได้เลยนะบางหลังๆแล้วทรงชื่อเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะฮะดูภาพดีกว่านะดูภาพก็คุยกันดีกว่าใช่คุยกันพยายามจับเจตนารมณ์ดีกว่าเพราะว่าเวลามันจะมันเป็นการวิเคราะห์เรื่องระหว่างคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็จะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำพูดกับลายลักษณ์อักษรกับเจตนารมณ์มันตรงกันไหมถ้าคำพูดกับลายลักษณ์เราต้องถือตามเจตนารมณ์ในความในใจจริงๆเป็นหลักแล้วก็ตัดผมไปหาตามเจตนารมณ์ดีกว่าครับใช่ครับวันนี้พูดเชิงออกมุมมองเธอแบบเนาะเขาเรียกว่าคำถามมาน้อยแต่มาหนักในวันนี้วันนี้เป็นตั้มทอล์กนะครับจริงๆแล้วคำถามพวกนี้มันเสียงดราม่าได้เลยนะน้องนายนะใช่ครับเสียงมากเสียงมากบางทีแบบตอบไปก็แบบเอ๊ะอยากแบบว่าแก้ไขด้วยการคุยกับลูกค้าเยอะอืมโอเคนี่พี่ตั้มเริ่มเห็นความพริ้วนะเยอะมากเลยสังเกตว่าจะมีการแบ่งของชั้นได้แบบชัดเจนมากนี่โอเคคุณโก้นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับคำตอบของพี่ตั้มเมื่อสักครู่นะครับครับผมเป็นคำถามที่ดีครับมีอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่กล้าถามคำถามแบบนี้นะใช่ครับแล้วก็ถ้าอะไรที่แบบว่ามันเลี่ยงที่จะสร้างบรรยากาศไม่ดีเนี่ยก็เราก็จะขออนุญาตไม่ตอบเนาะแต่ถ้าอะไรตอบได้ก็เราก็พยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าตอบไปแล้วโอ้โหแบบเขาเรียกว่านะคำถามบวกคำตอบที่เรียกแขกหรือว่าทัวลงเนี่ย ก็ผมก็จะขออนุญาตไม่ตอบนะครับยินดีครับคุณโก้ยินดีนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยพอลบเนี่ยผมอย่างเงี้ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าใช้เทคนิคนี้กับกรรไกรฟันปลาจะใช้ในโซดในตอนไหนอ่ะเหมือนผมต้องการที่ใช้กรรไกรเพื่อที่จะวิ่งจิกผมอ่ะนี่ทิ่มอย่างเงี้ยลูดไปเลยตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะใช้ตอนไหนแต่ว่าพอกรรไกรพวกเนี้ยพอเราตัดไปตัดมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวต้องใช้สเต็ปนี้เพราะก็จะใช้ไปเลยคือตัดไปก็ต้องเอามือเช็คผมไปว่าเอ๊ะเราเจอความหนาเส้นผมตรงไหนบ้างถ้าเราเจอโซนไหนแล้วก็ไปย้ำไอ้ตรงบริเวณโซนนั้นนะครับคือตัดไปก็พยายามแบบเนี้ยปุ๊บเช็คไปด้วยว่ามันยังพริ้วอยู่ไหมเหมือนกันเมื่อกี้เราเก็บตัดแล้วเก็บความยาวใช่ไหมทีนี้ก็ค่อยๆให้มันสั้นลงเรื่อยๆเป
พี่ตือนนะครับบอกว่าดูรายการหลังร้านตัดผมและยังใช่มั้ยยังเลยครับอย่างฉบับตัวเต็มออกยังครับพี่ตือคุณเสนานะครับบอกว่าผมใช้วิธีช่าง50ลูกค้า50นะครับช่วยกันออกแบบสุดท้ายแล้วตัดผมออกมาถูกใจลูกค้ากลับมาหาเราตลอดได้ครับได้หมดเลยครับการทำงานอ่ะถ้าโดยส่วนตัวถ้าผมแชร์ผมมองว่าชีวิตผมเนี่ยมันเหมือนหมวก4ใบหมวกใบแรกเนี่ยเหมือนที่เราจะมองว่าเราเป็นแฮร์สไตลิสต์ก็คือทำตามใจเรา 100% หมวกใบที่2ก็คือตัด50 50เหมือนที่คำพูดเมื่อกี้ก็คือแชร์ไอเดียกันใช่ไหมครับหมวกที่3หมวดทำตามใจเขา 100% แต่คำว่าตามใจแล้วเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องประคองเพื่อไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับหมวกใบที่4ก็คืองานงานซ่อมเวลาเราเป็นช่างตัดผมเนี่ยเราทั้งครีเอทแล้วก็ซ่อมบางเราหน้างานเราไม่ได้ว่าเราจะทำงานครีเอท 100% นะงานช่างตัดผมต้องมีทั้งสร้างสรรค์แล้วก็แก้ไขเราจะสวมหมวกใบใดใบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่หน้างานว่าตรงนั้นมันเกิดเรื่องอะไรเหมือนการทำงานตามลูกค้าร้อยตามลูกค้าถามว่าถ้าเราสกิลไม่ถึงแล้วก็ไม่สามารถไปตามภาพในใจของเขาได้เนี่ยมันก็คำว่าทำตามตัดตามใจเราตามลูกค้าเราเสร็จมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องประเมินด้วยว่าอะไรควรหรือไม่ควรนะครับถ้าเราเห็นว่าเอ้ยตามใจเขาแล้วมันออกมาดีโอเคเราก็ทำแต่ถ้าเราเขาขอแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องข้อ3เนี่ยเป็นการคำตอบที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนาะแต่ว่าอันตรายนะอันตรายเลยแต่ว่าก็ขอเป็นมุมมองที่ช่วยกันแชร์กันนะครับว่าเราการทำงานตัดผมมันมีหมวกหลายใบมากวันนี้ผมนายแบบค่อนข้างกระดกเอาเรื่องเลยทีเดียว คนนี้ผมไม่เคยตัดนะเพิ่งเจอก็ครั้งแรกก็ขอให้พี่ตั้มตัดให้หน่อยแล้วนายแบบก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าระหว่างตัดไปไม่เห็นเลยว่าครับว่าพี่ตั้มตัดถึงไหนอะไรยังไงแล้วรู้อีกทีเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดผมเสร็จถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเราค่อยแก้หลังไลฟ์นะครับเอ๊ะนายแบบเงียบเลยเว้ยกลัวแบบว่าจะต้องแล้วแบบว่าเวลาผมนายแบบยาวสักประมาณ6นิ้วนะ6-7 นิ้วเนี่ยรู้สึกว่าของเขามีความผิวลงมาน้ำหนักสวยนะพี่ตั้มใช่ครับพอตัดขึ้นลงไปแป๊บเดียวเองใช่นี่ตอนนี้พยายามตัดคุมเฉดสีแล้วเริ่มจะเห็นไหมดำทองออกดีกว่ามันเล่าเรื่องไม่ได้เดี๋ยวแบบมันเอ๊ะข้างนี้มีปอยอีกข้างนึงทำไมไม่มีปอยไม่มีสีดำอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นการตัดแต่ละช่อวิเคราะห์ไปด้วยใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเป็นการแบบตัดไปแล้วก็คิดหน้างานไปด้วยครับว่าจะยังไงต่อก็ทุกคนในนี้รู้สึกเหมือนตัดไปรู้สึกว่าดูลุ้นไปด้วยใช่ไหมใช่นายว่าทุกคนลุ้นกันไปครับตอนนี้นายแบบก็ลุ้นกันไปด้วยครับใช่เพราะตอนนี้นายแบบที่หามามันเป็นทูโทนอ่ะใช่มันทูโทนมากแล้วทีนี้โอเคเจอสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับหรือว่ากำลังรับชมอยู่แล้วก็พอมันเป็นแบบว่าแก้ปัญหาหน้างานมากอ่ะก็จะตัดเรื่องเทคไอ้นะคำพูดออกไปแล้วก็ใช้วิธีการตัดแล้วให้ทุกคนดูว่ากระบวนการที่เราตัดมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นช่างตัดผมหรือว่าช่างใหม่ๆเนี่ยก็วันนึงวันนี้ดูไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าหน้าก็ค่อยมาดูย้อนหลังเดี๋ยวก็จะเข้าใจเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับชุดความรู้ค่อยๆป้อนครับคำใหญ่เกินเดี๋ยวจุกครับใช่ทุกคนตั้งใจมากเลยมีคำถามถามเข้ามาได้อีกนะครับยินดีนะครับไม่คิดเงินนะครับไม่คิดเงินนะแต่ถ้าเป็นทนายความต่างประเทศในเวลาปรึกษานี่เขาจะคิดเงินนะคือเวลาปรึกษาปุ๊บเคาะเลยแล้วก็พอจบปุ๊บคิดเงินค่าปรึกษา
มนายแบบลูกค้าผมนายแบบหนามากคือตอนนี้เมื่อกี้มันเราจัดการไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันคือเรื่องของคนผมละก็จะคุยก็จะเคลียร์เรื่องคนถ้าไนท์แปลไม่พลาดนะฮะดูจากสิงหราชไหมครับน่าจะเป็นพี่น้องชาวสปป.ลาวนะว้าวสบายดีด้วยนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับรู้สึกว่าตัดหัวนี้ได้อรรถรสมากครับตัดไปตื่นเต้นไปใช่ไหมคนดูแน่ว่าใช่ครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยวันนี้ยอมรับว่าเอาเรื่องเลยฮะในแบบเราหัวทั้งสีผมแล้วก็สภาพเส้นผมนะครับแต่เราก็จะใช้สิ่งที่มีอยู่ออกมาให้ดูดีที่สุดนะครับทีนี้เริ่มมีสำหรับคนที่มีคำถามว่าตัดเปียกตัดแห้งยังไงเดี๋ยวเราก็ที่นี่ก็จะเป็นคำอธิบายได้เลยนะครับว่าการตัดเปียกตัดแห้งแตกต่างกันยังไงทำไมต้องใช้อย่างนั้นเมื่อกี้เราใช้เวลาค่อนข้างนานปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะสำหรับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020551514244ครับตามที่แอดมินเพจพิมพ์มาได้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับพี่ตั้มที่ตั้งใจไว้หรือจะเป็นตัวยูซะหน่อยก็ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต่อเนื่องจากด้านข้างไปเลยที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ก็จะมีให้มีความเทมาด้านหน้าใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังไกลนะรูดงับๆมาเลยใช่รูดพอๆนะรูดไปก่อนรูดไปก่อนเป่าแห้งเดี๋ยวมาตัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเอาความยาวคร่าวๆแสดงว่าจะเป่าแห้งอีกสักรอบนึงนะครับในการเช็คนะฮะว่าเนื้อผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นการประเมินไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่ใส่แว่นผิดคอนเซ็ปต์นะครับพี่รัตน์นะครับแว่นพี่ตั้มหักแล้วครับผมใครถามพี่รัตน์นะครับชื่อพี่รัตน์ใช่ครับวันนี้แว่นหักแล้วครับตัวยงของเราเลยนะแว่นพี่ตั้มหักแล้วสำหรับใครที่เข้ามากันตอนนี้เป็นพี่ตั้มอยู่นะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับยังไงนะสำหรับใครที่เข้ามาก็ยังเป็นพี่ตั้มอยู่นะถ้าไม่ใส่แว่นก็ยังเป็นพี่ตั้มนะไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลใช่ครับผมแต่เข้ามาก็จะงงหน่อยเอ๊ะไอ้แว่นโฟมหายไปไหนใครนั้นนิชานะครับแต่เอามาว่านะครับคนโดนตัดอย่าเพิ่งหลับนะคะได้หลับเงียบแล้วครับตอนนี้หลับไปแล้วเรียบร้อยม้วนตัวนี้ก็เป็นของวาเลนเต้นะครับตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับพี่ตั้มใช่มันไม่พันเลยมันจะไม่พันเลยครับพี่ตือบอกนะครับว่าผมไฮไลท์ฟอกเพิ่มทำสีโทนเย็นเท่เลยนะไฮไลท์ดันรีใช่ไหมใช่ถ้าฟอกเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ทำสีโทนเย็นถ้าไม่ฟอกลงสีส้มก็เท่เลยอ
ั้งได้ข้อมหาตัวเองนะครับนี่รู้สึกว่าเกณฑ์ความยาวผมค่อนข้างจะชอบนะกรรไกรโค้งนะครับคมมากคมจริงตัดผมขาดตัดใจให้ขาดได้ด้วยไหมครับ อาจารย์ตู่นะครับอาจารย์ตู่อาจารย์อาจารย์นะครับอาจารย์ตู่ใช่เป็นใจแข็งครับตัดยากหน่อยครับนี่เป็นคนใจแข็งทุกได้นะครับใจแข็ง ทีนี้ก็ประเมินต่อตัดผมนี่คือตัดไปประเมินไปว่าเดี๋ยวจะสร้างเลเยอร์ดีไหมแต่รู้สึกว่าแบบนี้สวยโอเคเดี๋ยวทำเลเยอร์สักหน่อยดีกว่าก็จะดึงมานะครับมีคำถามมาพี่ตั้มครับผมอันนี้น่าพี่ตื่นต้องตอบแหละคุณจากคุณโกดีเทเลอร์นะครับทำไมเดี๋ยวนี้บาร์เบอร์เบนไม่ถ่ายตามร้านตัดผมทั่วไทยเหมือนเมื่อก่อนครับพี่ตื่นครับ คุณนันทิชานะครับบอกว่าในแบบเท่มากๆค่ะนี่เป็นไงล่ะในแบบเอามานี้ไม่มีใครไม่เคยโดนแซวทุกคนโดนแซวนะใช่โดนทุกคนอ่ะหูขาดบ้างอะไรเงี้ย หยอกครับหยอกหูซ้ายเหลือข้างเดียวอย่างเงี้ยหูขวาก็เหลือข้างเดียวเหลืออย่างละข้างมันถูกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโควิดนะครับคุณโกดีเทเลอร์นะครับนี่ก็ไม่ได้ว่าสวยมากเลยตอนนี้สวยมากครับรู้สึกโล่งใจได้เลยครับรอดนะครับวันนี้ก็จะดึงมีการดึงข้อหาตัวเราก็จะสร้างเลเยอร์แบบไม่ต้องเยอะมากนะครับพอดึง90นะครับก็จะเป็นเลเยอร์แค่ประมาณช่วงปลายผมนะพี่ตั้มนะวันนี้อุปกรณ์หลักๆเหมือนจะใช้แค่หวีนี่กับกรรไกรนะใช่กรรไกรโค้งเลยกรรไกรโค้งเลยนะครับพระเอกเลยตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องเลยวันนี้สักแป๊บระหว่างช้อนแทงตาแล้วแอดมิดด่วนครับยกเลิกไลฟ์กลางรายการพี่ตั้มก็พูดไปผ่านก็ให้พี่ตือบอกว่าเดี๋ยวพี่ตือจะเป็นพาหะกระจายโควิดเลยเบรกรายการก่อนครับโอ้เดี๋ยวเป็นพาหะหานะคัสเตอร์รู้สึกว่าเริ่มดูผิวเป็นไงบ้างเริ่มดูผิวนะโอ้ยดีมากเลยครับนี่จะบอกว่าเหมือนแบบการ์ตูนที่ไหนดูเลยการ์ตูนเลยครับโตเกียวรีเวนจ์เฮ้ยใช่มีความเป็นคาแรคเตอร์แบบในเรื่องนั้นเลยใช่มีความคล้ายครับด้วยความที่เฉดสีด้วยแล้วก็มีความเป็นมูเลตนะตอนแรกนึกว่านายแบบอะไปย้อมผมเรียบร้อยแล้วอ้าวมาปุ๊บเออใช่นายคุยกับพี่ตั้มใช่ไหมเออเอ้าไม่ยอมเอาไงดีวะวันนี้เอ้าเดี๋ยวโชว์มาสโกออนต่อเวลาใช้กรรไกรตัดเนี่ยก็จะชอบใช้สายตาดูว่าตรงไหนหนาพอตรงไหนหนาผมก็จะใช้กรรไกรไปแบบไปสับตรงนั้นเลยก็จะเช็คนะครับว่าไหนหนาเผื่อใครไปไหนมาไหนแล้วลืมเขาเรียกว่าอย่างนั้นลืมกรรไกรฟันปลาไปนะครับก็ใช้ได้นะครับโซโล่ได้เลยกับกรรไกรตัดนะครับประเมินด้วยมือสายตาแล้วก็จัดการได้เลยครับแล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆเช็คสางว่าแบบมันริ้วเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะครับคราวหน้าขอทรงผมแบบไมกี้ในโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับทรงผมบางคนอาจจะได้ครับแต่สีผมน่าจะยังไม่เจอนะครับวันนี้นะเราก็ใช้สิ่งที่มีออกมาให้ดีที่สุดเดี๋ยวถ้ามีนายแบบที่เข้าทางจะหาแล้วก็นำมาเสนอนะครับคุณชุติพลนะครับได้เลยครับจริงๆอยากให้มีคนตัดทรงดราเคนมากๆครับ
แล้วไม่มีใครความยาวข้างหลังพอนะคำถามมาก็มาเป็นชุดเวลาเงียบก็เงียบเป็นแบบวันนี้แบบคนตั้งใจไงพี่ตั้มนี่รายการออนแอร์หรือรายการเดดแอร์ครับผมตัดสมบทคนอารมณ์เหมือนฟังพอดแคสต์ครับไหนดีมากมันแบบมันส่งมันพอดีเลยใครที่ดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับจะรู้เลยครับว่าแต่ละกระบวนการผ่านมาด้วยความคิดวิเคราะห์เยอะมากครับอ๋อนึกว่าทุลักทุเลครับผมไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ผลออกมาดีมากครับดีมากๆใช่ครับดีมากๆเลยนี่อยากให้จริงๆแล้วตรงนี้ไม่อยากจะตัดใหม่นะนี่พี่ตือจะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าแนะนำให้นายแบบนะฮะทำสีเพิ่มจะโคตรคูลเลยนี่ต้องสีของอะไรครับพี่ตืออย่างเงี้ยนะพี่ Avenger ครับ Avenger โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กันไกฟันปลาไกฟันปลานะครับตัวด้ามดำนะตัวนี้ด้ามดำนะครับผมของบับเบิ้ลนะครับก็จะสับเนื้อผมด้านในแทนพี่ปั๊มก็จะแบ่งผมขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อจะสับด้านในครับพอสับทุกทีนี้ก็รูดเป็นช่อๆก็จะเห็นตรงไหนหนาก็จะลูดตรงนั้นนะครับไม่ได้แบบกันไกสีดำคู่นี้นะครับคู่ละ950บาทนะครับตัวตัดก็จะมีความยาว 6.5 นิ้วฟันปลาจะมีความยาว6นิ้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะความคมก็ตามผมที่ปลิวออกมาได้เลยนะครับคือคมครับชึบชิบชิบนะครับเป็นไกที่แบตทนมากเลยนะใช่ใช้ดีมากครับตัวนี้ทนนานนะไม่ต้องชาร์จโอ้ชาร์จแล้วไม่เนอะแต่ซื้อมาได้ชาร์จยังไม่เคยหมดเลยตัวนี้ดีมากหาสายชาร์จไม่เจออันนี้หาสายชาร์จไม่เจอฮะเรียบร้อยส่งไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับนี่หล่อเฮ้ยเอาเรื่องไปแบบเป็นไงบ้างครับได้นะโอเควันนี้ความยาวด้านหลังก็ต้องประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสไตลิ่งด้วยกันใช้แว็กซ์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของการเซตผมนะครับโดยตัวเซ็ตผมสามารถหาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบิวเทียมนะครับหรือทางร้านค้าส่งทั่วประเทศเลยเดี๋ยวใช้นี่ก่อนดีกว่าซีซอลซีซอลนะครับตัวนี้เองได้คุณดาวนะครับบอกว่าเท่เลยค่ะนายแบบโดนหมุนจนงงสวยก็ได้ พี่ตือบอกครับพี่ตือยังไงนะ มันเป็นงงสวยก็ได้คุณนัทนิชานะครับหล่อค่ะแล้วก็ส่งมาให้20ดาวนะครับขอบคุณครับฉีดมันยากันยุงเลยพอฉีดตัวนี้พี่ตั้มต้องการสร้างเท็กเจอร์นะครับยกโคนให้ฟูๆนิดนึงนะด้านหน้าอ
สเปรย์ตัวนี้ดีมากๆเลยครับพอใส่เบื้องต้นเดี๋ยวก่อนจะใส่แว็กเนี่ยให้ดูว่าเวลาเราใส่สไตลิ่งด้วยซีซอลก็จะเริ่มเห็นเท็กเจอร์ผมที่มันชัดขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาใช้แว็กของบับเบิ้ลเบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสกู๊ปประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับแล้วเราก็จะละลายข้อมือหลังจากการละลายเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปล้างมือนะครับแล้วจะเซ็ตทำไมอ๋อเหรอจริงๆก็เซ็ตเสร็จแล้วให้ลูกค้าสระผมครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแนะนำว่าเกลี่ยบนมือให้มันดูเกลี้ยงๆครับจะได้ไม่เกิดก้อนนะใช่ครับเดี๋ยวก็จะใช้โดยการที่จะบิดนิ้วเพื่อให้เห็นช่อที่เราอันนี้ก็เป็นการจับช่อนะฮะเวลาทำการเซตผมนะจริงๆตรงท้ายทอยเนี่ยบนตรงนี้สามารถเซตได้ด้วยนะแต่แบบมันจะทำให้เราเห็นช่อที่เราแบบนายแบบเริ่มจะเป็นหัวแล้วนะครับผม คุณทัศน์บอกนะครับว่าเท่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณแทนนายแบบนะครับเดี๋ยวก็จะจัดทรงเพื่อให้ตรงเนี้ยมันมีความเด่นใช่ไหมครับไหนตรงนี้มันเป็นช่อแล้วก็ให้มันเด่นของมันเองเลยก็คือเราดึงมาไม่ต้องเอาผมดำไปปิดเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้ทรีเบรดนะครับขั้นตอนต่อไปเหมือนที่พี่ตือขอพี่ตืออยู่ไหมตือเราก็จะมาแต่งคิ้วในแบบนะครับโอเคหลับไปนะครับตอนนี้ก็ใช้ทรีเบรดนะครับในการขั้นตอนในการแต่งคิ้วนะครับอยู่ครับเตืออยู่นะครับพี่เตืออยู่นี่คือใช่อย่างกับโดนเช็คชื่อพี่เตือนอยู่ไหมครับนี่เกิดถ้าทำปัดเล่นกันขอบหล่นนี่คือคิ้วไปนะครับตัวนี้คือขอบอกว่าขมมากแล้วใครบอกว่าไปเลยนะครับนายแบบเราลืมตาขึ้นมาทันทีเลยขนคิ้วไปแทนใช่ไหมนี่ใช่ครับไอ้ขนตาเวลาในการให้ลูกค้าในกลัวลูกค้าลืมตามากพี่ตั้มทำไมครับกลัวตันขนตาลูกค้าออกไปอันนี้เขาก็อยากเห็นเร็วๆในกระจกครับเวลาการขนคิ้วมันเหมือนการวาดภาพเลยเก็บขนตาไว้ไหมครับพี่ตือถามนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออกครับพี่ตือเนี่ยพอการขนคิ้วเสร็จก็จะช่วยให้เชฟหน้าดูคมชัดขึ้นนะครับดูสว่างขึ้นด้วยครับการคิ้วของผู้ชายเราสามารถทำได้นะแต่งได้นะครับใช่ครับจริงแต่ว่าเราไม่ได้การให้มันเรียวแหลมแบบของผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะนี่ให้ดูสะอาดน้องตังเคยแต่งคิ้วป่ะไม่เคยเลยใช่ไหมโดนพี่ตั้มเล่นแล้วนี่น้องตังใส่ตาสั้นป่ะใช่สั้นเท่าไหร่ครับ600นะครับน้องตังหันไปไม่เจอกระจกไม่รู้นะครับตังเป็นยังไงนะครับน้องตังสายตาสั้น600นะครับวันนี้
พี่ดื้อถามว่าแกะลายที่คิ้วไหมครับอย่าเลยครับพี่ดื้อนี่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญเราในแบบเป็นที่เรียบร้อยแทม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 คุณนัทธิชานะฮะบอกว่า thank you และเอ้ย thank you แล้วว้าวมากค่ะกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยนะครับเปิดวาร์ปไหมพี่ตือบอกเปิดเอ๊ขอวาร์ปไปเรื่อยนี่นะครับก็จะเป็นทรงผมรากใสกิมจิหรือรากใสสไตล์ในความเป็นเกาหลีหรือว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับก็เราใช้คำพูดเพื่อให้เกิดความสนุกด้วยนะครับผมใช่ครับโอเคน้องไนท์ครับเดี๋ยวเราเข้ามาในกล้องได้เลยครับได้ครับผมโอ้ยพี่ตั้มรู้สึกเหนื่อยๆนะวันนี้ใช้พลังเยอะครับช่วงนี้วันนี้ได้เป็นแว่นให้พี่ตั้มแทนใช่ครับวันนี้แว่นเราหักแล้วหยิบให้ดูหน่อยวันนี้แบบใครไม่ได้เข้ามาวันนี้แว่นผมหักเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเจอเอ้ยตั้งแต่ไม่ได้ใส่แว่นที่พูดไม่ได้เลยดูแปลกๆไปเลยแปลกๆแล้วก็นี่แว่นขาหักนะครับเดี๋ยวคงต้องปล่อยเป็นซีซั่นหน้านะครับเดี๋ยวน้องท็อปช่วยอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้ช่วงนี้ว่ามีใครอ่านยังไงบ้างโอเคนะครับก็น้องไนท์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เป็นน้องไนท์กันต่อใช่ครับพี่ตั้มเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยเพราะผมจริงจะได้เห็นค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดมากเลยแล้วก็มันมีความกระดกค่อนข้างมากก็เขาเรียกว่าไงนะเป็นปกติของช่างตัดผมทุกคนที่ต้องเจอจุดที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดไปอยู่ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่เราแบ่งปันสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องทรงผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับผมส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวน้องไนท์ก็ยังไม่ได้คิดนะครับใช่ยังไม่ได้คิดใช่จริงครับจริงครับผมจริงครับคิดกันไม่ค่อยออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเชิญกับบับเบิ้ลบอมนะครับนะครับส่วนมันสุกเหมือนเดิมใช่ครับต้องครึ่งทีมงานฮาริสนะครับส่วนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแหละใช่ครับนะสมควรแก่เวลาอันควรยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจนะครับ Barber Ben Pomade Official ไลฟ์ตัดผม Barber Ben สนับสนุน Barber ไทยนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆเข้ามาสนับสนุนให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วออกไปนะครับก็มีคำถามมากมายด้วยใช่วันนี้มากๆยังไงเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับน้องนั้นขอบคุณครับครับโอเคนายแบบครับเอามือบอกมือรวบได้บ่ายเลยครับว่าจะไม่มาอีกแล้วนะครับโอ้นายแบบแบบญี่ปุ่นมากเลยเรียบร้อยครับ